กรรมการเงิน Money Expo 2015ตลาดนัดทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีที่สามารถผนึกกำลังธนาคารสถาบันการเงินองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า230แห่งเพื่อให้บริการทางด้านการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจรภายใต้แนวคิด Beautiful อาเซียนต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการค่ะโดยมีผู้แทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทประกันและผู้บริหารธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมการแถลงข่าวยืนยันการผนึกกำลังในงานที่จะมีขึ้นในวันที่7ถึง10พฤษภาคมนี้ผ่านมาครับการเงินมันเอ็กซ์โปปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆบริการใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆมาเปิดตัวในงานมากขึ้นนะครับเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปตอบสนองเทคโนโลยีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับที่สำคัญที่สุดในงานนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ฐานะการเงินของผู้เข้าไปใช้บริการทางการเงินและการลงทุนในงานมีความยั่งยืนขึ้นในอนาคตก็คือเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับซึ่งปีนี้ก็จะมีทั้งสัมมนาและก็มีบริการในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็จะขอฝากสื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวเหล่านี้นะครับออกไปเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนนะครับที่จะได้ประโยชน์จากงานนี้เป็นการกระจายแหล่งเงินแหล่งทุนที่กว้างและใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีมานะครับภายในงานบรรดาธนาคารพาณิชย์ต่างเตรียมงัดโปรโมชั่นและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนครบครันค่ะทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำที่สุดได้แก่สินเชื่อบ้านรถยนต์สินเชื่อเพื่อการศึกษาสินเชื่อ SME และการออมรูปแบบประกันชีวิตโดยแบ่งเป็น11โซนด้วยกันค่ะอาทิโซนตลาดทองโซนดิจิตอลแบงกิ้งโซนอสังหาริมทรัพย์และโซนตลาดเงินเป็นต้นค่ะสำหรับการร่วมงานในปีนี้แนวคิดเรื่อง Beautiful ASEAN ก็ถือว่าตรงกับยุคสมัยนะครับในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนธนาคารกรุงเทพเองก็พร้อมจะนำเสนอแนวคิดของการเป็นธนาคารไทยแห่งภูมิภาคอาเซียนเราจึงนำเสนอแนวคิดเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ AEC ในปีนี้หรือเรียกว่า Bangkok Bank Your Trusted Partner for the AEC นะครับจากเครือข่ายสาขาต่างประเทศของเราที่มีอยู่29สาขานะครับ1สำนักงานตัวแทนล่าสุดในพม่าซึ่งกำลังถูกยกระดับขึ้นเป็นสาขาในอนาคตนะครับแล้วก็ครอบคลุมเขตเศรษฐกิจทั้งหมดเราก็เชื่อว่าเรามีความพร้อมในแง่ความเข้าใจตลาดท้องถิ่นต่างๆทั้งในตลาดไทยและในตลาดภูมิภาคครับเพราะฉะนั้นในการร่วมงานครั้งนี้นะคะเราก็เลยจะใช้คอนเซ็ปต์นะคะโลกการเงินดิจิทัลเพื่อชีวิตและธุรกิจของคุณนะคะเพื่อตอกย้ำเป็นผู้ความเป็นผู้นำทางด้านดิจิทัลแบงกิ้งนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะเข้าใจความต้องการของลูกค้าในทุกจังหวะชีวิตแล้วก็ธุรกิจนะคะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้แล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจะเห็นได้ว่าธนาคารเองก็ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆนะคะซึ่งยืนยันถึงความเป็นที่สุดของ Digital Banking นะคะเราก็จะมาถือโอกาสมาจัดแสดงไว้ใน SCB Hall of Fame ในบูธธนาคารในโซน Digital Banking ในครั้งนี้อีกอันนึงคือตัว product ของธนาคารอาคารสงเคราะห์คือเงินฝากแน่นอนเงินฝากทุกคนจะต้องรักการออมธนาคารอาคารสงเคราะห์มีโปรโมชั่นที่ทุกท่านณที่นี้แล้วก็ประชาชนผู้ที่จะร่วมเข้างานนะคะทางเราเองเปิดรับตลอดเวลานะคะเพราะทุกท่านเองจะได้มีรักการออมซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์อีกบูธนึงก็คือของเราก็คือ NPA ซับ NPA ของเรามีมากมายนะคะที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ทีมงานของเราก็คือเป็นเมืองไทยเมืองยิ้ม Welcome to ASEAN นะครับทุกท่านที่เข้ามาในบูธก็จะได้พบกับบริการที่ครบวงจรพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับสินค้าต้องเรียกว่าเรามีครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการออมการคุ้มครองแล้วก็การลงทุนนะครับนอกจากนั้นเนี่ย เราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นะครับกับเทรนด์ต่างๆที่เข้ามากระทบกับสังคมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Aging Society นะครับหรือแม้แต่เรื่องของเทรนด์ของสุขภาพนะครับทางบริษัทก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพนะครับผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในส่วนของการวางแผนการเกษียณให้กับลูกค้าด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่จะมาขายในงานก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นะครับกับกลุ่มลูกค้าที่มี
ไลฟ์สไตล์ที่เอ็กซ์ตรีมหรือแอดเวนเจอร์นะครับถือว่าการเข้าร่วม Money Expo ในปีนี้ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเรามองถึงรูปแบบของการลงทุนในยุคหน้าทั้งในฝั่งที่เป็นเครื่องมือแล้วก็คอนเซปต์ของการลงทุนนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับรูปแบบหลักของตัวงานนี้ทั้งหมดด้วยนะเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญแล้วก็ขออวยพรให้การจัดงานในปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างที่เป็นมานะคะในทุกๆปีถือว่าตลาดหลักทรัพย์นะคะเราได้ผู้ลงทุนที่มาจากฐานเงินออมหน้าใหม่ในทุกๆปีนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จมีธุรกรรมเพิ่มขึ้นในทุกๆปีจริงๆจากงาน Money Expo นะคะเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะขอบคุณค่ะนอกจากนี้ยังมีการลุ้นรางวัลชิงโชคและของแจกของแถมมากมายภายในงานและยังได้พบกับความบันเทิงจากกองทัพดาราศิลปินที่จะมาสร้างสีสันตลอดทั้ง4วันของการจัดงานค่ะอาทิออฟปองศักดิ์เจมจิรายุและตู่ภพธรโดยคุณผู้ชมสามารถพบกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนครบวงจรและความสนุกสนานเช่นนี้ได้ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ครั้งที่15ในวันที่7ถึง10พฤษภาคมนี้ณ Challenger 2และ3เมืองทองธานีค่ะ